الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لناอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮะกีมวะบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับคุณลุงผู้ใหญ่หมัดวงสรรนะครับอาจารย์อาซิยะห์วงสรรบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกันนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาพบกันในช่วงคาบเรียนที่2ได้มีโอกาสมานะครับนั่งเรียนรู้พร้อมกับพี่น้องด้วยนะครับพี่น้องครับสิ่งที่อาจารย์อาซียะห์ได้มอบให้เป็นบทเรียนกับพี่น้องนะครับในยามเช้าวันนี้เนี่ยเป็นบทเรียนที่มีราคาแพงเป็นบทเรียนที่ตีราคาไม่ได้เพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้อีหม่านของเราเนี่ยมันเพิ่มพูนขึ้นนะครับให้หลักอะกีดะห์ให้ตอฮีดของเรานั้นนะครับถูกแล้วก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับทำไมอ่ะก็เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะไปหาซื้อนะครับไปหาซื้อไปเอาที่ไหนเนี่ยไม่ได้อีกแล้วนอกจากในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยเหตุนี้นะครับในมุกอดดิมะห์ในบทนำของผมเนี่ยจึงกล่าวว่าซุบฮานะกะลาอินมาลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮะกีมมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านคือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาอินมาลานาพวกเราไม่มีความรู้อันใดเลยอิลลามาอัลลัมตะนานอกเสียจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนทรงบอกให้กับพวกเราเท่านั้นอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮากีมแท้ที่จริงพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่รอบรู้เป็นผู้ทรงที่สุขุมปีชายานยิ่งนะครับพี่น้องครับอยากจะเรียนกับพี่น้องนะว่าที่ได้รับข้อมูลเนี่ยนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งที่อาจารย์อาซียะห์ได้ให้เนี่ยนะมันเป็นอากีดะห์แล้วก็เป็นการตัฟซีรอัลกุรอานที่เป็นรายละเอียดนะครับมีรายละเอียดนะในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของระบบสุริยะจักรวาลซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์มาเปิดอัลกุรอานนะครับอัลกุรอานได้กล่าวเอาไว้ 1,400 กว่าปีแล้วแต่ถ้าไม่มีคนเอามาอ่านมาแปลแบบนี้แบบที่อาจารย์อาซียะห์ได้บอกเราก็อ่านกินบุญกันนะครับอ่านกินบุญกันอะกีดะห์ไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นเลยแต่พอเอามาอ่านและเอาศึกษาแบบนี้เรียนรู้นะครับเป็นกระบวนการอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเพิ่มอีหม่านแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอะไรเราได้รับความรู้ที่บางครั้งเราไม่รู้เลยเห็นไหมครับในระบบสุริยะจักรวาลในเรื่องต่างๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะได้มีโอกาสเพราะว่าส่วนมากจะมาช่วงโมงแรกก็ไม่ได้มาฟังใครพอพูดเสร็จก็กลับแต่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมเรียนกับพี่น้องด้วยนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับได้บารอกัตตรงนี้นะอ้าวทีนี้เรื่องของเรานะครับเรื่องของเราน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่มีความผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในฐานะที่เราเป็นบ่าวก็คือเรื่องของการขอดุอานะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับเอาบทเรียนเนี่ยเอา2คาบเนี่ยมาต่อกันให้ได้เลยว่าไม่มีแล้วใครจะมายิ่งใหญ่เท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงรังสรรค์ผู้ทรงสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนนะครับภูเขาทะเลอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นจัดการบริหารเสร็จสรรพเลยเพราะฉะนั้นพอเวลาเราจะขอเราไม่ต้องขอกับใครแล้วข้อมูลตรงนี้เรารับมาเต็มๆแล้วในชั่วโมงที่1 นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาสร้างความมั่นใจให้กับเราในการที่ว่าเราไม่สบายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราบอกกับใครครับอัลลอฮ์เราต้องการสิ่งที่ดีงามนะครับให้กับชีวิตของเราต้องการริสกี
เราบอกกับใครครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ต้องการเจอภัยพิบัติบาลาต่างๆนะครับความพินาศความที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับต้องเสียหายต้องมัวหมองต้องได้รับกับความโศกเศร้าทุกขเวทนาเนี่ยนะครับเราบอกกับใครครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นดุอาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เป็นอาวุธสำคัญของผู้ศรัทธาหรือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับบอกว่าอัดดุอาอุมุคุลอิบาดะห์ดุอาเป็นสมองของอิบาดะห์นะครับและเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นที่ใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในมหาคัมภีร์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งนะพระองค์ทรงกำชับใช้เลยให้เราขอวะกอละรบนะอูดอูนีอัสตายิบลากุมนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อะไรได้กล่าวนะครับว่ารับบูกุมุดอูนีนะพระผู้อภิบาลของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยกล่าวหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกล่าวว่าไงพวกท่านทั้งหลายจงวอนขอจากข้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสตายิบะลากุมที่รักนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำชับใช้ให้เราพระองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็พระองค์ก็ทรงยืนยันเอาไว้ในอายะนี้นะครับว่าอะไรอัสตายิบะลากุมพระองค์จะทรงตอบรับการวอนขอของพวกเรานะเราจะตอบรับการวอนขอของพวกท่านทั้งหลายหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทรงตำหนิคนที่ไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าอินนัลลดีนะยัสตักบิรูนะอันอิบาดะตีซะยัดกูลูนะญะฮันนะมะดาคีรีนแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่ยัสตักบิรูนะเขาโอหังนะครับเขายะโสเขาโอหังจากการอะไรอันอิบาดะตีจากการอิบาดะต่อฉันเนี่ยนะซะยัดกูลูนะญะฮันนะมะดาคีรีนอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะต้องเข้าไปอยู่ในนรกนะครับอย่างอมตะนิรันดร์กาลอัลลอฮ์จะเอาไปเก็บเอาไว้ในนรกพี่น้องครับนี่คือหนึ่งอายะห์นะที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราขอดุอาเพราะฉะนั้นพอเวลาเราขอเราไม่ต้องไปขอต่อสิ่งอื่นเลยนะครับฝนตกต้องการให้ต้องการอะไรถ้าเราต้องการฝนก็บอกให้อะไรโออัลลอฮ์ขอให้ฝนที่ตกลงมาเนี่ยเป็นน้ำที่ยังประโยชน์อัลลอฮุมมะซอยีบันนาฟิฮาถ้าไม่ต้องการแล้วบอกกับใครบอกกับเจ้าของฝนอัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวะลาอะไลนาโออัลลอฮ์ขอให้ไปตกรอบๆพวกเรานะอย่าตกที่พวกเราเลยพวกเราพอเพียงแล้วบอกกับเจ้าของฝนท่านี้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักนะครับว่าใครเจ้าของฟ้าใครเจ้าของฝนพอเวลาไปขอก็ขอกับผู้อื่นที่ไม่ใช่สิทธินะครับพอตกไม่ต้องฝนเรียกหาแล้วบางที่เรียกหาไม่ได้ปักตะไคร้กันบางที่เรียกหาสาวพรหมจรรย์นะครับคนเคยผ่านการแต่งงานแล้วแต่เหอะนะครับเพราะของมันไม่ได้มีในซุนนะห์ไม่ได้มีในอัลกุรอานเนี่ยใครคิดที่ไหนคิดไม่ใหม่ดีกว่าพรหมจรรย์สาวบริสุทธิ์ดีกว่าก็คิดเอาเพราะเป็นของความคิดนะครับแต่ที่เป็นอากีดะห์ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราบอกกับใครบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างน้อยๆเราได้ขอดุอากับอัลลอฮฺสมมุติว่าขอแล้วพี่น้องครับขอแล้วเนี่ยถ้าได้อัลฮัมดุลิลลาห์ในทุกๆดุอาเลยนะครับขอแต่ยังไม่ได้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ที่ได้ขอเพราะว่าเราเนี่ยถึงไม่ได้อะไรเราก็ไม่เสียอะไรพี่น้องเข้าใจไหมแต่ถ้าหากว่าเราไม่ขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับไปขอต่อสิ่งอื่นเนี่ยไม่ได้อะไรด้วยนะในความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้อะไรด้วยแล้วก็เสียอะไรด้วยเห็นไหมครับเสียอะไรครับเสียอีมานเสียอะกีดะห์นั่นอะไรก็ไม่ได้แล้วยังเสียอีกเพราะนั้นนี่คือชีวิตที่ขาดทุนของผู้ที่ศรัทธาไม่ได้อะไรแต่ก็ไม่เสียอะไรคือการขอต่ออัลลอฮ์เพราะมีไหมที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยขอบางครั้งได้บางครั้งก็ยังไม่ได้และการที่เราไม่ได้นั่นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรู้ว่า
ณเวลานี้ถ้าให้ไปตอนนี้อาจจะยังไม่เหมาะสมกับอะไรกับเราก็ได้ถ้าให้ไปตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าให้ไปตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่มีความเหมาะสมอัลเลาะห์ก็ประวิงเวลาเอาไว้1 2นะครับทดสอบว่ามันจะยังอยู่กับอัลเลาะห์อีกมั้ยขอตอนนี้ยังไม่ได้นะครับอัลเลาะห์ยังไม่ให้เนี่ยยังกักเอาไว้ยังไม่ให้เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยแต่จะให้นะไม่มีเลยคำว่าไม่ได้แต่ขอจากอัลเลาะห์เนี่ยนะครับใช่ถ้าขอจากอัลเลาะห์เนี่ยคำว่าไม่ได้เนี่ยไม่มีแต่จะได้เมื่อไหร่นั้นอัลเลาะห์จะดูความเหมาะสมนะครับคำว่าไม่ได้เนี่ยไม่มีเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอีกอายะห์นึงที่พระองค์ทรงกล่าวว่าวะอิซาซาอะลากะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบมูฮัมหมัดนะบ่าวของข้าเข้าไปถามเจ้าถึงฉันว่าถ้าอัลเลาะห์ขอเนี่ยอัลเลาะห์จะได้ยินเหรอขอดุอาเนี่ยจะขอยังไงที่อัลเลาะห์บอกว่าอุดอูนีอัสตัยยิบละกุมเนี่ยจะขอแบบไหนแล้วก็ขอเนี่ยอัลเลาะห์จะได้ยินเหรอนะครับอัลเลาะห์ก็ประทานอายะห์นี้ลงมาเลยนะครับว่าอิซาซาอะลากะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบเมื่อบ่าวของข้าไปถามเจ้าถึงฉันถามว่าอัลเลาะห์จะฟังมั้ยอัลเลาะห์จะได้ยินมั้ยอัลเลาะห์จะตอบยังไงเนี่ยนะครับอัลเลาะห์บอกว่าให้นบีบอกว่าไงฟะอินนีกอรีบให้ไปบอกกับพวกเขาเลยว่าฉันอยู่ใกล้ฉันอยู่ใกล้เราเนี่ยอยู่ใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ใกล้พวกเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกอายะห์นึงนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำชับใช้ให้พวกเราทุกคนเนี่ยต้องวอนขอต่ออัลเลาะห์องค์เดียวนะครับเพราะนั้นที่ได้นำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาบอกกับพี่น้องรู้ไหมว่าในเดือนนี้เนี่ยบางคนเนี่ยนะครับเอาจุดประสงค์ของเราเนี่ยไปวางเอาไว้ไปพึ่งสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เพราะมีข่าวนะครับมีสารที่ไม่ใช่สารนะครับมีสารที่ไม่ใช่สารเนี่ยออกมาว่าในเดือนนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงบะลามาในวันพุธสุดท้ายของเดือนนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมเดือนอะไรเดือนนี้เดือนซอฟัตนะครับแสนนะครับ20,000กว่าบะลาด้วยกันนะครับเพราะนั้นพอเวลารู้อย่างนี้แล้วถามว่าพออัลลอฮ์พูดอย่างเงี้ยเราพอมีคนพูดอย่างเงี้ยเรากลัวไหมเราก็กลัวว่าจะโดนตอนนี้พอเวลาจะโดนเนี่ยเราจะต้องบอกกับใครบอกกับอัลลอฮ์สินะครับแต่มีทางอื่นในหนังสืออื่นๆเนี่ยเขามีวิธีการในการที่จะทำนะครับในการที่จะทำวิธีการที่จะป้องกันภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้นะครับว่าต้องทำอย่างนั้นมีวิธีการนะครับต้องอะไรต้องล้างความอัปมงคลของเดือนนี้เนี่ยโดยกับการทำน้ำขึ้นมาน้ำชนิดนี้เอาไปกินแล้วก็เอาไปอาบกันนะครับแต่ในความมีอัปมงคลเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับคำว่าดุอากับบาละเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในแต่ละวันไม่ใช่เดือนซอฟัตนะในแต่ละวันเนี่ยอัดดุอาวัลบาละทั้งดุอาของเราแล้วก็บาละเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยจะอะไรจะรบกันนะครับจะรบกันนะเวลาบาลาจะลงมาที่แผ่นดินนี้นะครับจะลงมาเนี่ยดูอาของเราเนี่ยที่เราขอเนี่ยนะครับจะไปอะไรไปต่อไปต้านไปกันเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าดูอาของเราอ่อนเราขอสมมติว่าขอแต่ว่าขอน้อยเหลือเกินเนี่ยนะครับเราขอน้อยเหลือเกินเนี่ยบาลาที่ลงมาเนี่ยก็จะไม่หนักเหมือนกับที่มันตั้งใจที่จะลงมาเหมือนกับที่จะลงมาสู่อะไรโลกใบนี้นะครับดูอาที่มันจะลงมาหนักๆเนี่ยแต่ด้วยกับดูอาของเราเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้บาลาที่หนักนั้นกลายเป็นเบาได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญนะที่เราจะต้องขออยู่แล้วก็พอเวลาขอเนี่ยนะครับเราก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงขอให้ได้ตายในอีมานขอให้มีอามันที่ซอและขอให้ได้อยู่ในขอเรื่องบาลาไปใช่ไหมพระรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกก็กำชับพอเวลาขอให้ขอเราเข้าสวรรค์ชั้นไหนฟิรดาวส์ขอให้ได้เข้าฟิรดาวส์เลยนะครับแต่ว่าอะไรเวลาบาลาเนี่ยพอไปดูในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับ
ท่านรอซูลบอกว่าดุอานั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะมาป้องกันบาลาได้นะครับทำไมอ่ะพอเวลาเดือนนี้เนี่ยพี่น้องครับพอถึงเดือนนี้เนี่ยนะถ้าคนที่เขามีอักีดะห์ดีเขาศึกษาสุนนะของท่านรอซูลเขาไม่ต้องไปพึ่งสิ่งอื่นเลยนะครับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอักีดะห์ที่ถูกต้องเอาไว้นะครับว่าให้อ่านอย่างนี้นะครับให้อ่านดุอาต้นนี้ในไม่ว่าจะเป็นเดือนซอฟัตไม่ว่าจะเดือนไหนนะครับทุกๆหลังเวลาละหมาดของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องอะไรทําขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์อยู่แล้วนะครับท่านรอซูลบอกว่าให้อ่านอย่างนี้แล้วก็รับรองได้ไม่เสียอะไรนะครับถ้ายังไม่ได้อะไรก็ไม่เสียอะไรรอซูลสอนว่าให้อ่านอัลลอฮุมมานะครับลายะตีบินฮาสนาตีอิลลาอันตาโอ้อัลเลาะห์นะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดนำเอาความดีใดๆมาได้อิลลาอันตานอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นพอเวลาได้สิ่งที่ดีๆเนี่ยท่านหรือเราจะขอสิ่งที่ดีๆเนี่ยให้เรามั่นใจอย่างนั้นนะครับมีอากีดะห์อย่างนั้นนะครับไม่มีใครเอาความดีมาให้เราได้อิลลาอันตานอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นวะลายะดะฟาอุสไซยีอาติอิลลาอันตาและไม่มีใครที่จะปกป้องคุ้มครองความชั่วให้พ้นไปจากตัวของพวกเราได้อิลลาอันตานอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิกาไม่มีพละกำลังไม่มีอำนาจใดๆนอกจากพละกำลังและก็อำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นครอบแล้วครอบจักรวาลแล้วนะครับนี่เป็นดุอาในซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาเราลองอ่านพร้อมๆกันสิอัลลอฮุมมาอัลลอฮุมมาลายะตีบินฮัสนาติอิลลาอันตะวะลายะดะฟาอุสไซยิอาติอิลลาอันตะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิกะเนี่ยครบแล้วนะครับขอให้อัลลอฮ์เอาสิ่งที่ดีมาให้เราแล้วก็ให้อัลลอฮ์นั้นปกป้องสิ่งที่ไม่ดีจากเราอันนี้นะครับดุอาที่ปกป้องภัยพิบัติหรือว่าบาลานะครับให้เราขอพี่น้องครับทีนี้ดุอาเนี่ยนะจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่อะไรที่บ่งบอกนะครับว่าเราเนี่ยปลอดภัยนะนะครับปลอดภัยจากการกดกิ้วของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราเป็นคนที่ขอดุอาเนี่ยนะเราจะปลอดภัยจากการกดกิ้วนะครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัลลัมยัสอะลิลลาฮะยัฆดับอะลัยฮิใครก็ตามที่ไม่ขอดุอาไม่วอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับยัฆดับอะลัยฮิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากดกิ้วเขานะครับไม่ขอจากอัลลอฮฺคือถ้าอยู่เฉยๆแล้วไม่ขอจากอัลลอฮ์แล้วไม่ขอจากใครอัลลอฮ์บอกคนคนนั้นเป็นคนที่โอหังแสดงว่าเรากับอัลลอฮ์นี่พอๆกันไม่ต้องขอฉันก็อยู่ได้ไม่พึ่งพานะครับไม่วอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้อยู่ในช่องหนึ่งที่ว่าเป็นช่องอะไรเป็นกรณีที่ว่าเป็นคนที่เขาเรียกเป็นคนที่โอหังเพราะอัลลอฮ์บอกไว้ในอายะห์นั้นแล้วนะครับคนที่ไม่ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นคนที่โอหังแต่จะอัลลอฮ์จะโกรธอีกก็คือเวลาของสิ่งนี้จะต้องขอกับอัลลอฮ์ไปขอกับสิ่งอื่นผู้ที่ให้ได้ไม่ขอแต่ไปขอกับผู้ที่ให้ไม่ได้นะครับอันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะโกรธนะคนที่ไม่ขอดูอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไปขอต่อสิ่งอื่นนั้นอัลลอฮ์โกรธประการที่หนึ่งนะประการที่สองครับประการที่สองนะอัดดูอาซาลามะตุนอานินอาจิสิการขอดูอานั้นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าเรานั้นปลอดภัยจากความเขาเรียกปลอดภัยจากความต่ำต้อยด้อยค่าแต่การแบบหมดละความไม่มีอะไรอ่ะนะครับถ้าคนไปไหนไม่ไหวเนี่ยเขาเรียกคนอะไรคนอ่อนแอใช่ไหม
นั่นแหละเขาบอกถ้าเราขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานั้นเราจะหลุดจากสภาพจากการเป็นผู้ที่อ่อนแอนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะยะซุนนาซีมันอะยะซาอานิดดุอามนุษย์ที่อ่อนแอที่สุดเลยจากบรรดามนุษย์ทั้งหลายก็คือคนที่อะยะซาอานิดดุอาคือคนที่อ่อนแอจากการขอดุอาใครที่ไม่ขอดุอานั้นอัลเลาะห์ถือว่าเป็นคนที่อะไรอ่อนแอที่สุดนะครับวะอับคอลุนนาซีมันบาคิลบิสสลามและคนที่บาคิลที่สุดคนที่ขี้เหนียวที่สุดเลยก็คือคนที่อะไรคนที่อะไรอับคอลุนนาสีมันบาคิลาบิสลามคนที่ขี้เหนียวสลามนะครับอันนี้เราซูลบอกคนที่อ่อนแอนะครับคือคนที่ไม่รู้จักขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาหนึ่งนะในหะดีษบทเนี้ยสองคนที่ขี้เหนียวที่สุดเลยพี่น้องรู้คนขี้เหนียวก็แปลว่ามีอะไรก็ไม่อยากจะให้อ่ะนะครับมีอะไรก็ไม่จะหวงนู่นหวงนี่เก็บนู่นเก็บนี่เรียกคนขี้เหนียวไม่อยากแบ่งปันให้กับใครนั้นรอซูลบอกว่าไอ้คนที่ขี้เหนียวที่สุดก็คือคนที่ไม่แบ่งปันสลามเจอก็สลามกล่าวไม่เป็นพูดไม่เป็นไม่ให้สลามคนอันเนี้ยถือว่าเป็นคนที่อะไรขี้เหนียวแต่พวกเราไม่มีนะพวกเราเวลาเจอกันเนี่ยมันติดละมันติดเป็นนิสัยละอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมนะครับเป็นเรื่องที่ปกตินะวิสัยของเราประการต่อมานะครับประการต่อมาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันฟูติฮะละฮูมิงกุมบาบัดดุอาฟูติฮัตละฮูอับวาบุรเราะห์มะใครก็ตามที่เริ่มเปิดประตูในการขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฟูติฮัตละฮูอับวาบุรเราะห์มะนั่นประตูเราะห์มะห์เปิดให้กับเขาแล้วคนที่ขอนะครับประตูรอมัดเกิดกับเขาแล้วว่ามาสู่อิลัลลอฮ์นะว่ามาสู่อิลัลลอฮุชัยอันยะนีอะฮับบุอิไลฮิมินอายัสอัลลอาฟิยะและสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับไม่มีสิ่งหนึ่งทิ้งใดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถูกขอนะครับที่รักมากที่สุดเลยนะที่อัลลอฮ์ก็คือมินอายัสอัลลอาฟิยะคือการที่เราขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นคนที่มีความพอเพียงมีสุขภาพที่ดีพอแล้วนะครับอันนี้สิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกนะครับว่าอินนัดดุอายัดฟะอูมิมมานะซัลแท้ที่จริงดุอาเนี่ยจะมาป้องกันนะครับยัมฟะอูมิมมานะซัลจะมีประโยชน์ให้ในสิ่งที่บะละกำลังจะลงมาอัลลอฮ์จะปัดลงบะละอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ดุอาเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มายังประโยชน์มาปิดกั้นให้นะครับว่ามิมมาลัมยุนซินและจะมาปกป้องในสิ่งที่อัลลอฮ์ยังไม่ได้ประทานลงมาบะลอนั้นนะครับฟะอะลัยกุมอิบาดัลลอฮิบิดดุอาดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจำเป็นที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่เป็นอะไรอีกหะดีษหนึ่งนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมีดีนะครับแล้วก็เชคอัลบานีเนี่ยบอกว่าเป็นหะดีษที่ฮะซันด้วยนะครับเป็นหะดีษที่ดีพี่น้องครับในอายะห์อัลกุรอานในหะดีษสั้นๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะรู้ได้แล้วว่าดุอาเนี่ยนะครับเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็เป็นทำให้สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทีนี้ดุอานะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับมากที่สุดพี่น้องฟังนะตรงนี้สำคัญเลยนะครับดุอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับมากที่สุดเนี่ยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดะวะตุซินนูนีดุอาของซินนูนนะครับก็คือดุอาของนบีอะไรเอ่ยยูนุสนะตรงนี้เคยจำได้ว่าเคยบอกกับพี่น้องไปแล้วทีนี้ว่าบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยนะครับเขาได้เอามาแยกว่าเป็นดุอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับอิซาดะอาฮูวะฟีบัตนิลฮูดเวลาดุอานบียูนุสได้ขอดุอาเนี่ยนะครับขอในขณะที่อยู่ในท้องของปาวานเนี่ยนะครับขอว่าไงลาอีลาฮาอิลลาอันตาทวนหน่อยสิทวนเพราะเคยผมก็เคยบอกแล้วนะว่ายังไงนะลาอีลาฮาอิลลาอันตาสุบฮานะกะอัลฮัมดุลิลลาห์ใช้เป็นประจำอยู่ไหมเนี่ยต้นเนี้ย
เป็นประจำเลยนั่นแหละนะเป็นอีกดูอาต้นหนึ่งนะครับที่รวบรวมเอาไว้ในอัรกานนะครับในโครงสร้างของดูอาที่อัลลอฮ์ทรงตอบรับพวกเราอ่านเป็นประจำเนี่ยบางทีก็รู้ว่าเป็นดูอานะครับเป็นดูอาของนบียูนุสที่นบีอ่านเพราะว่านบีเอาเรื่องของนบียูนุสเนี่ยมาเล่าให้กับซอฮาบะฟังว่าเนี่ยนบียูนุสนาขนาดอยู่ในท้องของปลาเนี่ยนะครับแล้วก็ปลาก็อยู่ในท้องทะเลทะเลมีความมืดอีกเนี่ย3มืดด้วยกันเนี่ยนะขอกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ยังได้ยินนะครับนบีก็มาเล่าให้ซอฮาบะฟังซอฮาบะก็เป็นที่รู้กันนะว่าเป็นผู้ที่ซอกแซกพอเวลานบีมาบอกเนี่ยก็อยากจะได้สิ่งที่ดีๆและแต่ว่าดีที่สุดเลยก็เพราะว่าพออะไรอยากจะรู้อะไรถามมีชีวิตอยู่ร่วมกับนบีซอฮาบะก็จะถามนบีว่านบีดุอาต้นเนี่ยที่เป็นของนบียูนุสเนี่ยถ้าหากว่าเราขอเราจะได้ไหมได้เหมือนนบียูนุสไหมเพราะนบียูนุสเนี่ยนบีบอกว่าฟานาดาฟิซซูลูมาตินบียูนุสเนี่ยได้วอนขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในขณะที่อยู่ในความมืดต่างๆนะครับบรรดานักวิชาการตัฟซีรก็ได้อธิบายว่าความมืดต่างๆนั่นหนึ่งมืดอยู่ในท้องปลา2ปลาอยู่ในทะเลมืดไหมนะทะเลที่ลึกนะ3ในยามค่ำคืน3มืดด้วยการคำว่าซุลูมาตเนี่ยอัลกุรอานใช้คำเป็นอะไรเป็นย้ำเป็นพหูพจน์นะครับแปลว่าความมืดต่างๆแปลว่า3ความมืดด้วยกันและนบียูนุสก็อ่านต้นนี้เพราะนบีเล่าเรื่องนี้ให้ซอฮาบะฟังซอฮาบะก็ถามนะครับถามว่าแล้วพวกเราเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความหม่นหมองเรามีความไม่สบายอกไม่สบายใจอะไรเนี่ยเราจะเอาตัสบะห์ต้นนี้เนี่ยมาใช้ได้ไหมผลมันจะได้เหมือนกับที่นบียูนุสขอจากอัลลอฮ์ไหมนบีก็บอกว่าอันต่อไปอีกหน่อยอายะต่อไปอีกหน่อยอัลลอฮ์บอกว่าอะไรวะกะซาลิกะนุนยินมุมีนีนเช่นเดียวกันอัลลอฮ์บอกนะเหมือนกันเหมือนกันอะไรนุนยินมุมีนีนอัลลอฮ์จะให้ความปลอดภัยให้กับผู้ที่ศรัทธาเหมือนกันทุกคนคือคนที่เอาตัสบะห์ต้นนี้ไปใช้นะครับทำไมถึงเรียกตัสบะห์ก็เพราะว่าขึ้นต้นด้วยซุบฮานะนะครับซุบฮานะอะไรลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนนะครับอ้าวทีนี้ต้นนี้ที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรได้มุ่งมองที่สุดเลยว่าถือว่าเป็นดูอาแล้วก็ครบโครงสร้างของดูอาเป็นเงื่อนไขที่อัลลอฮ์รับอย่างแน่นอนเลยเนี่ยก็เพราะ1 นะครับมีรุกล3รุกลรุกลแปลว่าอัรรุกนุแปลว่าความเขาเรียกโครงสร้างที่สำคัญมีครบเลยในดูอาของนบียูนุสเนี่ยนะครับก็คืออะไรอัรรุกนุลอาวัลมีโครงสร้างประการที่1เลยก็คืออัตเตาฮีดมีเรื่องของเตาฮีดเรื่องของอากีดะห์อยู่ด้วยอยู่ตรงไหนลาอิลาฮะอิลลาอันตะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวนี่รุกลที่1ที่เป็นเตาฮีดนะครับที่เป็นเตาฮีดคือปฏิเสธหมดพระเจ้าอื่นไหนที่จะมามีความสำคัญจะมามีความศักดิ์สิทธิ์จะมีความยิ่งใหญ่นะครับอิลลาอันตะนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวเพราะฉะนั้นนี่คือรุกลที่1ที่อยู่ในดุอาของนบียูนุส2นะครับอัรรุกนุสซานีนะครับ2นะครับตันซีฮุลลอเป็นการให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยพร้อมๆกันตรงไหนล่ะซุบฮานะกะตันซีแปลว่าแสดงความบริสุทธิ์ให้กับพูดให้การตันซีให้อัลเลาะห์นั้นบริสุทธิ์ผุดพองจากสิ่งอื่นๆคนนู้นบอกอัลเลาะห์มีลูกนะครับคนนี้บอกอัลเลาะห์มีเมียคนนี้บอกอัลเลาะห์เป็นพ่อพวกบรรดายะฮูดีพวกนัสรอนีแต่บอกว่าอะไรซุบฮานะกะทั้งหมดเลยอัลเลาะห์ไม่มีทั้งหมดอัลเลาะห์บริสุทธิ์จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับต่อมาอัลอิติรอฟรุกลที่3นะครับข้อที่3ที่อยู่ในดุอาต้นนี้ที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรได้อิสติมบาตออกมาก็คืออัลอิติรอฟบิดดัมมีการยอมรับถึงความผิดที่เคยทํามาก่อนที่นบียูนุสพูดอัลอิติรอฟนะครับยอมรับถึงสิ่งที่ตัวทำมาก่อนตรงไหนล่ะอินนีกุนตุมีนับบอลีมีนแท้จริงฉันเป็นคนผิดไปแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหนึ่งนะต้นนี้จำให้แม่นๆเลยแล้วก็อ่านแล้วก็สรรพคุณของต้นนี้เนี่ยนะครับท
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอซอฮาบะห์ถามว่าพวกเราจะขอกันได้มั้ยถามซอฮาบะห์ถามนะอันหมายถึงถามแทนพวกเราด้วยนะเวลาพวกเราไม่สบายอกไม่สบายใจมีเรื่องหม่นหมองนะครับมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับซอฮาบะห์บอกว่าใช้ได้มั้ยต้นนี้นบีบอกได้ใช้เลยคนผู้ศรัทธาทั้งหมดเลยเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้อ้าวทีนี้นะครับเวลาดูอาเนี่ยเราขอดูอาเนี่ยต้องมีมารยาทด้วยนะครับต้องมีมารยาทในการขอด้วยนะเราได้แล้วนะว่า1เราต้องขอแล้วก็ต้องขอจากอัลเลาะห์2นะครับพอขอแล้วเนี่ยดูอาที่ดีที่สุดที่มีเงื่อนไขที่อัลเลาะห์รับเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับประการต่อมาต้องมีมารยาทประการที่1อัลอิคลาสต้องขอด้วยกับความบริสุทธิ์ใจนะครับต้องขอด้วยกับความบริสุทธิ์ใจนะครับวะมาอุมิรูนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ใช้เราให้ทําอิบาดะห์เนี่ยนะครับด้วยกับอะไรนอกเสียจากว่าต้องอะไรมุคลิซีนมีความบริสุทธิ์ใจนะครับในการวอนขอแล้วก็ทุกๆอิบาดะห์นะครับต่อมานะครับอัลยัสมุฟิดดุอาวันยากินบิลอิญาบะห์ต้องตั้งใจขอและมั่นใจว่าอัลเลาะห์จะตอบรับขอไปงั้นแหละไม่รู้จะรับหรือเปล่าอัลเลาะห์ไม่รู้อัลเลาะห์จะรับดุอาของกูหรือเปล่ามีคนเคยพูดนะอัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่ให้กับกูเลยเนี่ยอย่าไปพูดเด็ดขาดแบบนี้นะครับขอแล้วก็ต้องมั่นใจว่าอัลเลาะห์ให้พอเวลาเรารู้อย่างนี้ละวันเนี้ยไม่ได้แต่อัลเลาะห์อาจจะประวิงเวลาเอาไว้นะครับในตอนสายๆจากชีวิตของเราก็ได้หรือในตอนบ่ายๆจากชีวิตของเราก็ได้นะครับอย่าไปบอกว่าไม่ได้บางคนน่ะบอกว่ากูขอมาตั้งนานแล้วไม่เห็นได้ดูพูดหน้าตบปากมั้ยหะดีษจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเวลาเรายกมือขอไปเนี่ยนะอัลเลาะห์น่ะอายที่จะปล่อยให้มือของบ่าวร่วงลงมาโดยที่อัลเลาะห์ไม่ตอบรับความที่มีความมั่งมีความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อัลเลาะห์ก็ท้าอยู่ว่าให้ขอนะครับแล้วก็ท้าทุกคืนพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้าทุกคืนเสร็จ1ส่วน3ของยามค่ำคืนเนี่ยอัลเลาะห์ลงมาแล้วมาขอนะครับมาถามอะลามิมุสตักฟิรินฟะอักฟิรุละมีใครที่จะอิสติกฟาร์ขออภัยโทษมั้ยฉันจะอภัยโทษให้อะลามิมุสตัรซิกินซาอรุซุกละมีใครขอริสกีตื่นริสกีมั้ยฉันจะให้ริสกีอะลามินตาอิบินฟาตูบุอิไลมีใครตื่นมาตะวัดตัวมั้งฉันจะอภัยโทษให้อาลากาซาวากาซาฮัตตามัตละอินฟัตอัลเลาะห์จะมาถามอยู่บนฟ้านะครับที่มินสมาอิดดุนยาเนี่ยนะครับจะมาถามอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยจะมาถามว่ามีใครขออะไรอีกไหมมีใครขออะไรอีกไหมอัลเลาะห์จะให้เพราะฉะนั้นต้องมั่นใจว่าทุกอย่างที่ขอไปนั้นอัลเลาะห์ให้นะครับและจะให้ด้วยกับเวลาที่เหมาะสมนะครับวันยากีนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุดอุลลอฮะวะอันตุมมูกีนูนะอะไรบิลอิญาบะห์ให้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ในสภาพที่เรามีความมั่นใจมีความยะกีนว่าอัลเลาะห์รับดุอาของเรานะครับประการต่อมานะครับฮุดูรุลกอลฟิดดุอาต้องตั้งสมาธิให้ดีทําเอาหัวจิตหัวใจน่ะอยู่กับดุอาไม่ใช่ปากน่ะอยู่กับอัลเลาะห์แต่ใจอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ต้องเอาหัวใจมานะครับด้วยขอด้วยกับหัวใจนะครับอย่าอัลเลาะห์ขออะไรบอกกับอัลเลาะห์ขอแล้วก็มุ่งเอาหัวใจของเราเนี่ยให้อยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการต่อมานะครับอัตตะดอรุฟิลวัลคูชัววัดรอกบะห์วัดรอกบะห์ต้องมีความเค้าเรียกตะดอรุมีความนอบน้อมถ่อมตนนะครับอันนี้มารยาทนะประการต่อมามารยาทเชิงปฏิบัติก็คืออิสติกบาลุลกิบละห์ดีที่สุดคือหันหน้าไปไหนไปกิบลัตนะครับนี่ประการที่สองเนี่ยในเชิงปฏิบัตินะรอฟอุนยาไดนี่ฟิดดูอายกมือด้วยดีที่สุดนะครับและเราไม่ต้องไปนั่งเถียงกันนะว่าต้องยกกันตอนไหนนะครับยกกันตอนไหนนะครับดูอาที่เป็นหลังละรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะยกหลังที่เป็นละหมาดที่เป็นซุนนะก็คือรอซูลนะครับละหมาดฟัรดูแล้วก็จะละหมาดซุนนะหลังจากนั้นก็จะขอดุอาคนก็ไปบอกว่าหลังละหมาดฟัรดูรอซูลไม่เคยยกมือใช่นะครับก็ไปยกตอนไหนอ่ะหลังละหมาดซุนนะยกมือด้วยนะครับ
ประการต่อมาานะครับอันวูดูกอบลัดดูอาอินตยัสรอถ้าเป็นไปได้นะครับอาบน้ำละหมาดมีน้ำละหมาดด้วยนะครับประการต่อมานะครับอาดามุนยะติดาฟิดดูอานะครับอย่าขอแบบของที่มันแบบแม่มันเป็นไปได้ยากเหลือเกินนะครับโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเป็นเจ้าของโรงแรมเพื่อนเนี่ยนะถ้าฉันเป็นเจ้าของถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันเป็นเจ้าของโรงแรมแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดบรรยายทุกอาทิตย์เหมือนกับลุงผู้ใหญ่เลยแต่ต้องเป็นเจ้าของโรงแรมก่อนนะให้มีธุรกิจสักพันล้านจะทำอันนี้เขาเรียกขอต้องดูตัวด้วยว่าขอเนี่ยของที่เป็นขั้นเป็นตอนที่เป็นได้อย่าขอแบบเยอะเกินไปแล้วมาบอกว่าอัลลอฮ์ไม่เห็นให้เลยกูขอโรงแรมมาตั้งนานแล้วกูขอธุรกิจมาตั้งนานอัลลอฮ์ไม่เห็นให้เลยกูอยากจะมีนาสักพันไร่เห็นไหมอยากจะขออะไรอยากจะมีเครื่องบินไว้บินเองอย่างเงี้ยอยากจะขออยากจะมีเครื่องบินไว้บินเองมั่งอันนี้เขาเรียกเยติดาขอเยอะเกินไปดูกำลังของตัวเองว่าเราเนี่ยเวลาเราขอเนี่ยเราควรจะขออะไรนะครับประการต่อมาอัยตะวัสซะลาอิลัลลอฮิบิอัสมาอิฮิอัลฮุสนาขอด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะรับยาฮัยยูยากอยูมยาฮันนานุยามันนานุยาบาดีอัสสะมาวาติวันอัตยาซันญะลาลิวันอิกรอมขอดุอาแล้วก็เอานามของอัลลอฮ์เนี่ยไปอะไรตะวัสซุลนะครับอันนี้อัลลอฮ์จะรับแล้วที่อัลลอฮ์ไม่รับล่ะนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับดุอาของใครบ้างนะครับอักลุลฮารอมกินของที่ฮารามนะครับของที่ฮารามเราไม่ต้องไปนั่งเจรนัยนะว่าอะไรบ้างนะครับกินของที่ฮารามเนี่ยนะครับของที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องนะครับไม่ใช่แปลว่าของไม่มีตาฮาลาลนะอย่าไปแปลอย่างนั้นนะนะครับกินของที่ฮารามก็คือของที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามทั้งหมดเลยอันเนี้ยอัลลอฮ์จะไม่รับดุอานะครับอัดดุอาบีอิสมินเอาซุนมินวะกอติอะติรอฮิมนะครับดุอาขอแบบไหนขอดูอาที่ไม่ดีนะครับหรือดูอาที่ว่าตัดญาติขาดมิตรเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่รับดูอานะครับตรงนี้นะครับอัลอิสติยาอัลอิสติยาลูฟิดดูอาวะตอละบุลอิจาบะเร่งดูอาเราพูดแล้วนะเร่ง ขอดูอาทำไมมันยังไม่เห็นได้มันน่าจะได้ขอเลยจะเอาให้เร็วจะเอาให้ทันใจอย่างนี้เนี่ยนะครับอันนี้เสียมารยาทด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รักไม่โปรดปรานนะครับประการต่อมานะครับเวลาล่ะเวลาที่อัลลอฮฺรับดุอานะครับเวลาที่อัลลอฮฺรับดุอานั้นนะครับโอ้มีเยอะเลยนะวักตุสะเวลากินสะโฮดนะครับกินสะโฮดตื่นมาเนี่ยขอดุอานะครับอินดัลอิฟตอรเวลาแก้บวชอัลลอฮฺก็รับดุอาใบนั้นอาซานวัลอิกอมะพอได้ยินเสียงอาซานมาแล้วก็ระหว่างก่อนที่จะอิกอมาช่วงนั้นอัลลอฮ์ก็รับดุอานะครับอินดายันสติลคอตีบไบนัลคุตบะตัยนี่เวลาถ้าไปละหมาดวันศุกร์ระหว่างที่คอตีบนั่งระหว่าง2คุตุบะอันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารับดุอาประการต่อมาอินดานูซูลิลกอยฝนตกช่วงฝนตกเป็นช่วงที่เราะห์มัตกำลังโปรยลงมานะครับจากฟากฟ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รับดุอานะครับต่อมานะครับฟีซุลุซิลอะคีดมินัลไลในช่วงเศษ1ส่วน3ของยามค่ำคืนอันนี้บอกแล้วนะครับอัลลอฮ์จะลงมาแล้วก็อะไรถามมีใครจะขออะไรมีใครจะขออะไรบ้างนะครับฟีอัดดาบาริศอลาวาติลมัฟรูดอตอนเลิกละหมาดแล้วหลังละหมาดหรือก่อนที่จะให้สลามอันนี้คำว่าอัดดาบาริเนี่ยบรรดานักวิชาการบอกว่าตอนท้ายของการละหมาดก่อนตะชาฮุดก็ได้มีดุอาอะไรก็ขอนะครับแล้วก็ตอนไหนอีกหลังให้สลามไปแล้วก็ได้หรือนะครับฟีเอากอฟิสซาฟัตนะครับในเดินทางในสุยุดแน่นอนเลยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำชับเอาไว้เลยนะครับว่าอักรอบุมายากูนันอับดุมาอารอบบีสภาพที่อัลลอฮ์กับบ่าวใกล้กันที่สุดก็คืออะไรวาฮุวะซายีดุนในสภาพที่สุยุดนะครับฟาอักซิรูฟีฮิดดูอาให้ขอดูอาให้เยอะๆฟิสซาฟัตเวลาเดินทางช่วงเดินทางนะครับเดินทางเนี่ยไม่จำเป็นเราต้องเดินไปถึงมักกะฮ์หรอกนะ
ช่วงขึ้นรถว่าเดินทางจากอะไรระหว่างทางของเราเนี่ยนะครับจะไปต่างจังหวัดหรือจะไปออกไปไหนก็แล้วแต่ระหว่างเดินทางนั้นนะครับให้ขอดุอาฟินมารอดีในขณะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยขอเองด้วยทำไมอ่ะพี่น้องรู้ไหมบางทีพอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะไปบอกเวลาใครมาเยี่ยมมาขอดุอาให้ฉันด้วยนะขอดุอาให้ฉันหน่อยนะนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดุอาของคนป่วยนั้นเป็นดุอาอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับดุอาของมาลาอิกะดุอาอุลมารอดนะครับหรือดุอาอุลมารดอกับดุอาอินมาลาอิกะเอากามากรอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับดุอาของมาลาอิกะเลยเพราะอะไรอัลลอฮ์ปลดบาปหมดแล้วคนที่ป่วยนะครับป่วยวันนึงอัลลอฮ์ก็ปลดบาปเหมือนเด็กเกิดใหม่แล้วเพราะฉะนั้นคนบริสุทธิ์ตอนนั้นเนี่ยขอดุอาได้นะครับสามารถที่จะขอดุอาได้นะหรือถ้าเราไปเยี่ยมเนี่ยนะครับเราก็ไปบ่อยขอดุอาให้ฉันมีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะนะครับตัวเองก็ขอเองด้วยเพราะว่าเป็นดุอาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกำลังตอบรับอยู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกนะครับว่าเป็นเวลาที่ว่าเราเวลาเราเจ็บเราไข้ให้เราขอด้วยเพราะดุอาของเรานั้นเป็นดุอาตำแหน่งเดียวกันกับดุอาของมาลาอิกะห์ทีนี้มีนะครับอิบรอฮิมบินอัดฮัมนะครับอันนี้เป็นข้อคิดนิดหนึ่งนะอาจารย์อาริฟีนมาแล้วนะครับว่าอิบรอฮิมบินอัดฮัมเนี่ยเคยเดินทางผ่านตลาดของตลาดบัสรอนะครับอิบรอฮิมเดินผ่านคนก็ไปถามว่าอิบรอฮิมทำไมฉันขอดุอาเนี่ยนะฉันขอดุอามาตั้งนานละไม่เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะตอบรับเลยดุอาของฉันทั้งๆที่อัลลอฮ์ก็บอกท้าไว้ว่าอุดอูนีอัสตายิบละกุมให้ขอฉันนี่วอนขอฉันนี่แล้วฉันก็จะตอบรับแต่ฉันขอมาตั้งนานแล้วทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่รับอิบรอฮิมบินอัดฮัมคนนี้นะครับเป็นตาบีอีนนะเป็นคนตาบีอีนก็บอกว่าสาเหตุที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับดุอาเนี่ยมีอยู่10อย่างจำให้ดีนะอีกประการนึงเหมือนกันคือเราได้ละเวลาขอตอนไหนอัลลอฮ์รับนะครับขออย่างไรที่อัลลอฮ์รับแล้วก็ขอตอนไหนอัลลอฮ์รับนะครับและถ้าไม่ขอเป็นอย่างไรได้หมดแล้วนะครับแต่ว่าประการหนึ่งที่บางทีเราจะละเลยไปเนี่ยนะครับท่านอิบรอฮิมบินอัดฮัมถูกถามเวลาผ่านสะพานผ่านตลาดนะครับของเมืองบัสรอเนี่ยอิบรอฮิมบินอัดฮัมเนี่ยนะถามว่าทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับดุอาของฉันนะครับฟะกอละลิอันนากูลูบะกุมมาตัดบิอัชรติอัสบาบอกว่าเพราะว่าหัวใจของพวกท่านทั้งหลายนั้นนะมันอะไรมันตายด้านจากสิ่งต่างๆเหล่านี้และอิบราฮิมบอกว่าหนึ่งนะครับอารอฟตุมุลลอฮะวะลัมตุอัดดูฮักก็รู้จักอัลลอฮ์แต่ว่าไม่เคยที่จะปฏิบัติตามสิทธิ์เลยอัลลอฮ์ใช้อะไรก็ไม่เคยฟังอัลลอฮ์ห้ามอะไรก็ไม่เคยหยุดนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์จะไม่รับดุอาของเราสองนะครับว่ากอเราะตุมุลกุรอานวะลัมตะมาลูบิอ่านอัลกุรอานแต่ว่าสิ่งที่อัลกุรอานใช้อ่ะไม่เคยทำเห็นไหมครับเพราะนั้นบางทีเราอ่านเป็นอะไรอ่านเป็นตะอับบุตเพียงอย่างเดียวแต่เราก็ไม่รู้ว่าคำสั่งใช้อะไรบ้างคำสั่งห้ามเนี่ยห้ามอะไรบ้างนะครับเราก็เลยไม่รู้จะทำอะไรแต่พอเวลาฟังตัฟซีรนะฟังชั่วโมงแรกเรารู้แล้วว่าอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์พูดเล่าเรื่องราวอะไรเอาไว้บ้างและเราได้อะไรจากอัลกุรอานและเมื่อได้แล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรบ้างระหว่างเราในฐานะที่เป็นบ่าวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นพระเจ้าของเรานะครับเพราะนั้นอ่านกุรอานแล้วก็ดูว่ากุรอานใช้อะไรบ้างนะครับวะซะอัมตุมฮุบบานบียิกุมวะตะรักตุมซุนนะตะฮูอ้างพูดกันว่ารักนบีใช่ไหมรักนบีว่าตะรอกตุ้มสุนนะตะฮูแต่ว่าทิ้งสุนนะของท่านรอซูลไม่เคยที่จะไปน้อมนำเก็บเอามาทำเลยนบีสอนอะไรนบีใช้อะไรนบีพูดอะไรแบบอย่างเรื่องอะไรเอาไว้เปล่าไม่ได้เอานะครับประการต่อมากุลตุ้มอินนัชชัยตอนละกุ้มอดูนนะวาระวาวาฟักตูมูฮูพวกท่านทั้งหลายบอกว่าชัยตันเนี่ยมันเป็นเขาเรียกมันเป็นอะไรมันเป็นศัตรูวาวาฟักตูมูแต่ว่าเวลามันใช้อะไรเนี่ยครับทำทุกอย่างนะครับตกลงกับมันตกลงกับมันเอาทุกอย่างเลยนะครับวาลัมตูคอลีฟูฮูแต่ไม่เคยที่จะฝืนชัยตันเลย
นะพี่น้องอย่าลืมนะว่าไอ้ตัวแสบเนี่ยตัวเนี้ยมันหลอกทั้งหมดเลยนะครับหลอกตั้งแต่แรกตั้งแต่นบีอาดัมหลอกลูกนบีอาดัมลูกนบีอาดัมมา2ออกเป็น2ก๊ก2เผ่านะครับมีกอบีนกับอะไรชีตอะไรฮิสลามเนี่ยนะครับเป็นนบี2ก๊กนี่คนน้อยๆน่ะนะครับหรือนบีอาดัมกับพระนางฮาวาอยู่แค่2คนมันก็เริ่มทํางานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะครับเราต้องฝืนมันว่ากุนตุ้มนะครับหลังจากนั้นนะครับว่ากุนตุ้มว่ากุนตุ้มนะ อะไรอ่ะมุสตากูนะอิลันยันนะวะลัมตะมาลูละพูดอยากจะเข้าสวรรค์แต่ว่าอะไรที่เป็นเหตุที่จะได้เข้าสวรรค์นั้นก็ไม่เคยทำว่าอันนันนารหักพูดว่านรกมีจริงแต่ก็ฟาลาต้องระบูอันหาแต่ไม่เคยที่จะอะไรจะหนีนะครับไม่เคยที่จะหนีจากนรกนั้นนะครับวัสตากอนตุ้มนะครับบีอูยูบินนาซิวานาซีตุ้มอูยูบากุมเช้าขึ้นมายุ่งแต่เรื่องของความไม่ดีของบ้านชาวบ้านครับแต่ว่าเป็นไงวานาซีตุ้มอูยูบากุมลืมความไม่ดีความน่าตำหนิของตัวเราเองนะครับดาฟันตุ้มเมาตากุ้มวะลัมตะตะบิรูบิเอาคนตายไปฝังนะครับเจอคนตายเช้าขึ้นมาเปิดหน้าโทรศัพท์ก็เจอแล้วอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนคนใกล้ชิดไปฝังไปดูนะครับไปส่งแต่ไม่เคยคิดว่าเดี๋ยวไม่ช้าเนี่ยถึงเราแล้วถ้าไม่ช้าเนี่ยนะครับเราเนี่ยไม่รู้อยู่คิวไหนไม่เคยได้อะไรจากคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้ตายล่วงหน้าไปก่อนเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งว่าอากันตุ้มริสกอลลอฮิฟะลัมตุอัดดูชุกรอกินริสกีของอัลลอฮ์กันไปเท่าไรแล้วแต่ไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์นี่เป็นสาเหตุที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับดูอานะครับที่อิบรอฮิมบินอัดฮัมได้บอกเอาไว้นั้นฝากนะครับว่าชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยนะพวกเราทุกคนอยู่กับอะไรมีความหวังที่จะอยู่นะครับในดุนยาเนี่ยให้สุขสบายแล้วก็จะไปอยู่อาคิเราะห์ก็สุขสบายอีกต้นหนึ่งที่อ่านกันเป็นประจำเลยนะครับรบบานาอาตีนาฟิดดุนยาฮาสนะดูอาต้นนี้พูดทั้งดุนยาแล้วก็พูดทั้งอาคิเราะห์เป็นอิกติซอดนะครับเป็นดูอาที่สรุปเอาดุนยากับอาคิเราะห์เนี่ยมาไว้นะครับดุนยาก็ขอให้ได้ฮาสนะได้ความดีวะฟินอาคิเราะติฮาสนะแล้วก็อาคิเราะห์ก็ให้ได้ความดีนะครับอัลฮาสนะตุฟิดดุนยานะอัลอินมวัลอักความดีที่เราขอในดูอาต้นนี้เนี่ยก็คืออะไรอัลอิลมวัลอักลุมีสติปัญญามีความรู้ที่ดีวันฮาสนะตุฟิลอาคิเราะห์ส่วนความดีที่เราขอในอาคิเราะห์ที่อยู่ในดูอาต้นนี้ในรับบานาต้นนี้เนี่ยคืออัญญันนะการได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกินาอาซาบันนาตแล้วก็ขอให้พระองค์ได้ทรงปกป้องพวกเราให้พ้นจากไฟนรกด้วยนี่คือดุอาที่ครอบจักรวาลแล้วก็สั้นที่สุดง่ายที่สุดฝากกับพี่น้องนะครับให้ช่วยกันขอนะครับให้เพราะอัลลอฮฺตะอาลาทรงสอนไว้ในผ่านลิ้นของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกรบบานาเลยนะครับเป็นดุอาที่ง่ายๆที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเวลาเจอให้รู้เอาไว้เลยว่านั่นเป็นดุอาที่อัลลอฮ์เล่าถึงนบีว่านบีแต่ละนบีขอดุอาทั้งนั้นเลยนะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้ถ้าที่สุดนี้ขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราทุกคนนะครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หัวใจของพวกเรานั้นยืนหยัดกับการเรียนนะครับการเข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่เราได้มาเรียนเราได้มาศึกษากันนะครับแล้วก็อยู่กับชีวิตของการเรียนอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งชีวิตของเรานั้นจบแล้วก็เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์